สวัสดีค่ะสวัสดีชาว BBR ทุกคนนะคะเดินทางมาสู่ EP ที่3กันแล้วนะคะสำหรับ Art Diary ของเราวันนี้นะคะฝ้ายจะชวนทุกคนไปเปิดประวัติไก่ทอดนะคะการเดินทางของเมนูกรอบนอกนุ่มในที่ผ่านมาหลายนับศตวรรษแล้วฝ้ายจะชวนทุกคนไปค้นหาประวัติไก่ทอดเมนูขวัญใจทุกเพศทุกวัยเรามาร่วมกันค้นหาคำตอบกันค่ะว่าชาติไหนเป็นผู้ริเริ่มจะใช่อเมริกาหรือเปล่าถึงได้ฮิตไปทั่วโลกขนาดนี้ถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกันเลยค่ะจากคำถามที่ว่าไก่ทอดสไตล์ฟาสต์ฟู้ดที่ฮิตไปทั่วโลกนะคะต้นตำรับเป็นของชาวอเมริกันใช่หรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่นะคะแม้ว่าจะเริ่มฮิตจากทางทวีปอเมริกาใต้ก็จริงแต่จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ชี้ว่าไก่ทอดแบบทางใต้หรือ Southern Fried Chicken เป็นการผสมผสานระหว่างกลุ่มคน2กลุ่มนั่นเองก็คือกลุ่มนายทาสผิวขาวอย่างชาวสกอตแลนด์กับผิวสีนะคะที่เป็นทาสนะคะก็คือคนแอฟริกันนั่นเองในช่วงยุคกลางนะคะมีการค้นพบว่าชาวสกอตแลนด์มีวัฒนธรรมในการใช้ไขมันสัตว์อย่างเช่นหมูป่ามาเจียวเพื่อใช้เป็นน้ำมันสำหรับทอดแต่ไม่ใช่ชนชาติแรกที่มีวัฒนธรรมเอาเนื้อสัตว์ไปทอดนะคะเพราะมีหลักฐานการค้นพบตั้งแต่ยุคจักรวรรดิโรมันแต่ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าการนำเอาเนื้อสัตว์ไปต้มหรืออบนั่นเองชาวสกอตแลนด์จะใช้วิธีการทอดที่ไม่ได้น้ำมันท่วมนะคะหรือ deep fry นั่นเองพวกเขาไม่ค่อยบริโภคเนื้อหมูนะคะหรือเนื้อวัวเนื่องจากว่ายุคนั้นเนี่ยมันมีราคาแพงเขาก็เลยนิยมที่จะล่านกหรือสัตว์ปีกเพื่อนำมาประกอบอาหารมากกว่าเพราะนอกจากจะหาได้ง่ายแล้ววิธีการปรุงอาหารก็ทำได้ง่ายกว่าด้วยก็อย่างที่ทุกคนเคยทำอาหารนะคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเนาะเนื้อไก่มันก็สุกง่ายกว่าแล้วก็คาวน้อยกว่าเนื้อหมูหรือว่าเนื้อวัวนะคะชาวสกอตแลนด์นะคะจะใช้วิธีการคลุกแป้งก่อนนำไปทอดแต่ว่าตัวแป้งเนี่ยเขาจะไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเติมเลยนะไม่เหมือนกับสมัยนี้ที่เราจะมีแป้งทอดกรอบนะคะที่ปรุงรสมาให้เรียบร้อยแล้วหลากหลายยี่ห้อเลยเขาเอาไปชุบแป้งก่อนทอดก็เพื่อเพิ่มปริมาณทำให้อิ่มนานแล้วก็มีแรงทำงานต่อได้ไวหรือพูดง่ายๆก็คือทำไปเพื่อประทังชีวิตนั่นเองค่ะทุกคนต่อมานะคะเข้าสู่ในช่วงยุคคาทาสก็คือจะอยู่ในช่วงศตวรรษที่18ถึง19เป็นช่วงยุคจักรวรรดินิยมนะคะมีการค้าทาสและอพยพเข้าสู่ดินแดนใหม่จากชาวยุโรปเข้าสู่ทวีปอเมริกาตอนใต้ซึ่งรวมถึงชาวสกอตแลนด์ที่เข้ามาค้าทาสด้วยพวกเขาเข้ามาเริ่มชีวิตใหม่ที่นี่จากการเป็นชนชั้นแรงงานเป็นชาวสวนมีฐานะยากจนและชาติที่ตกเป็นทาสก็คือชาวผิวสีจากแอฟริกันตะวันตกค่ะในช่วงนั้นนะคะทาสชาวแอฟริกันมีความเป็นอยู่ไม่ได้ดีมากนักถูกจำกัดพื้นที่ร้านอาหารส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถเข้าได้และทาสไม่ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์อย่างเช่นหมูแต่สามารถเลี้ยงไก่ได้เนื่องจากใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยทำให้มีการเลี้ยงไก่ในเชิงเกษตรกรรมเป็นขนาดย่อมเท่านั้นนะคะเป็นการเลี้ยงเพื่อเก็บไข่การกินเนื้อไก่จะมีไว้สำหรับโอกาสพิเศษต่างๆเท่านั้นนายทาสนะคะจะมีสิทธิ์ได้กินเนื้อไก่สาวนะคะที่มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มส่วนทาสนะคะจะได้กินไก่ที่แก่แล้วนะคะซึ่งลักษณะของไก่แก่ก็คือเนื้อมันเหนียวนั่นเองทุกคนทาสชาวแอฟริกันจึงต้องนำไปประกอบอาหารโดยเคี่ยวให้เปื่อยใส่เครื่องเทศปรุงรสแล้วนำมาทอดอีกครั้งในตอนหลังโดยใช้ไขมันพืชอย่างเช่นน้ำมันปาล์มมาทอดเนื่องจากหาได้ง่ายกว่าและพวกเขาก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงหมูก็เลยไม่มีเนื้อหมูที่จะมาเจียวเป็นน้ำมันหมูนั่นเองนะคะอ
วัฒนธรรมไก่ทอดจากชาวสกอตแลนด์นะคะจึงถูกเผยแพร่ให้กับชนชั้นแรงงานในอเมริกาใต้โดยนำวิธีการชุบแป้งทอดเพื่อเพิ่มพลังงานมาส่งต่อเนื่องจากไก่เนี่ยมีชิ้นค่อนข้างเล็กการชุบแป้งจึงเป็นการเพิ่มปริมาณและทำให้ได้พลังงานได้มากขึ้นในเวลาที่รวดเร็วแรงงานก็จะได้มีแรงกลับไปทำงานได้ไวนั่นเองค่ะไก่ทอดแบบทวีปอเมริกาใต้นะคะจึงได้ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งเป็นการผสมผสานสูตรไก่ทอดระหว่างนายทาสผิวขาวอย่างชาวสกอตแลนด์กับทาสผิวสีชาวแอฟริกันโดยใช้วิธีนะคะนำไก่ไปหมักกับเครื่องเทศให้ชุ่มฉ่ำก่อนจากนั้นจึงนำมาคลุกกับแป้งที่ผสมเครื่องเทศทีหลังอีกครั้งหนึ่งและนำไปทอดในน้ำมันปาล์มจนได้สีเหลืองทองต่อมาถ้าชาวแอฟริกันบางคนนะคะสามารถเลี้ยงไก่ได้หลายคนมีการเลี้ยงไก่เพื่อขายทั้งแบบสดและปรุงสุกไก่ทอดก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีขายค่ะพวกเขาขายเพื่อเก็บเงินไว้ไถ่ตัวเองนั่นเองนะคะบางคนที่สามารถไถ่ตัวเองได้ก็ใช้อาชีพนี้เลี้ยงชีวิตตัวเองต่อไปในช่วงยุคที่การค้าทาสผิดกฎหมายนะคะก็คือช่วงปีพุทธศักราชที่1863นะคะการค้าทาสเป็นเรื่องผิดกฎหมายมีการประกาศเลิกทาสเกิดขึ้นเมนูไก่ทอดจึงถูกเผยแพร่มากขึ้นทำให้ความนิยมเริ่มแพร่ขยายออกไปในวงกว้างนะคะอากาศร้อนก็ไม่ใช่อุปสรรคในการขนส่งเมนูไก่ทอดก่อนที่การแช่เย็นจะเป็นเรื่องปกติซะอีกนะคะเมื่ออุตสาหกรรมต่างๆเริ่มเติบโตได้ดีมีการลดต้นทุนต่างๆเมนูไก่ยิ่งได้รับความนิยมทั่วภาคใต้เพราะต้นทุนค่อนข้างน้อยกว่าเนื้อสัตว์อื่นๆเมนูไก่ทอดยังเป็นเมนูอันดับต้นๆที่คนจะนึกถึงสำหรับเป็นอาหารมื้อเย็นในวันอาทิตย์วันประกาศอิสรภาพหรือวันสำคัญต่างๆก็มักจะมีเมนูนี้เป็นส่วนประกอบเสมอค่ะในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะภายหลังเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมเกิดการขยายตัวแล้วมีการเลี้ยงไก่เป็นจำนวนมากในเชิงอุตสาหกรรมเมนูไก่ทอดแบบภาคใต้นะคะยิ่งเป็นที่นิยมและกระจายกว้างไปทั่วประเทศและค่อยๆเผยแพร่ไปทั่วโลกในช่วงปีค.ศ. 1950 ถึง 1970 นะคะมีร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังเกิดขึ้นมากมายและมีการขายแฟรนไชส์ต่างๆไปทั่วโลกนับตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมาค่ะและสำหรับประเทศไทยเราเองนะคะวัฒนธรรมการกินไก่ทอดก็ไม่ได้แปลกใหม่อะไรและยังพบเห็นได้ทั่วไปอีกด้วยหากเราย้อนไปเมื่อ30ปีที่แล้วนะคะสมัยเด็กๆเราอาจจะคุ้นเคยกับการกินไก่ทอดที่เป็นสไตล์ไทยๆมาตั้งแต่จำความได้นะอย่างเช่นไก่ทอดหัดใหญ่ที่เรามักจะทานคู่กับข้าวเหนียวหรือไก่ทอดน้ำปลาไก่ทอดสมุนไพรนะคะที่เราพบได้ตามร้านอาหารไทยทั่วไปเลยเนาะแต่พอโตขึ้นมาหน่อยยุคสมัยเปลี่ยนไปเราเริ่มมีการรับเอาวัฒนธรรมการกินจากต่างประเทศมากขึ้นนะคะทำให้เรามีตัวเลือกมากขึ้นแต่ว่ายังไงซะไก่ทอดก็ยังเป็นเมนูที่ครองตำแหน่งเมนูยอดฮิตตลอดกาลไม่ว่าจะมีทั้งไก่ทอดสไตล์เกาหลีไก่ทอดคาราเกะแบบญี่ปุ่นนะคะไปจนถึงไก่ชุบแป้งทอดแบบอเมริกันที่หากินได้ตามร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดทั่วไปซึ่งก็มีหลากหลายแบรนด์มากเลยในปัจจุบันที่เข้ามาทำตลาดในไทยนะคะจากจุดกำเนิดและความยอดนิยมของเมนูไก่ทอดนี้เองทำให้สหรัฐอเมริกานะคะมีการกำหนดให้วันที่6กรกฎาคมของทุกปีเป็นวัน National Fried Chicken Day หรือวันไก่ทอดแห่งชาตินั่นเองค่ะเป็นวันที่สาวกคนรักไก่ทอดนะคะจะมาเฉลิมฉลองกันผ่านกิจกรรมต่างๆทั้งที่บ้านหรือจะออกไปปิกนิกนอกบ้านรวมทั้ง Enjoy กับร้านอาหารที่มีเมนูไก่ทอดนะคะและเทศกาลนี้ก็อยู่ยั้งยืนยงมานานแล้วด้วยเพราะคนอเมริกันนะคะมีวัฒนธรรมการกินไก่ทอดที่เข้มแข็งและเป็นเมนูโปรดของทุกคนส่วนตัวนะคะลูกสาวที่บ้าน2คนก็ชอบมากนะคะสำหรับไก่ทอดนะ
ยิ่งถ้าได้กินกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวร้อนๆนะสุดยอดมากบรรยากาศในงานเฉลิมฉลองวันไก่ทอดแห่งชาตินะคะก็จะอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของไก่ทอดจากหลากหลายครัวเรือนบางคนก็ได้โอกาสช่วงนี้นะคะคิดค้นการปรุงไก่ทอดสูตรพิเศษขึ้นมาอวดกันหรือสร้างสรรค์เป็นของขวัญมอบให้กันนะคะเพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดีส่วนแบรนด์ร้านอาหารต่างๆก็อาจจะถือโอกาสนี้นะคะกระหน่ำโปรโมชั่นนำเสนอเมนูใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆเพื่อเอาใจคนรักไก่ทอดนั่นเองนะคะจินตนาการว่าถ้าเมืองไทยนะคะมีใครลุกขึ้นมาฉลองวันไก่ทอดแห่งชาติก็คิดว่าน่าจะคึกคักแล้วก็น่าสนุกไม่น้อยเลยนะทุกคนเพราะว่าไม่ว่าเราจะเดินไปมุมไหนหรือว่าไปตลาดนัดที่ไหนข้างบ้านข้างหมู่บ้านอะไรก็แล้วแต่เราจะพบว่าอย่างน้อยๆคือต้องมีร้านไก่ทอดอ่ะเพราะว่าไก่ทอดเนี่ยถือเป็นเมนูโปรดของคนไทยเมนูนึงเลยเรียกว่าจะเป็นอาหารประจำชาติกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดหาดใหญ่หรือว่าจะตามร้านอาหารที่มีเมนูไก่ทอดปีกไก่ทอดสมุนไพรไก่ทอดน้ำปลาหนังไก่ทอดหรือแม้แต่ร้านอาหารอีสานเนี้ยก็ต้องมีเนาะก็รู้สึกว่าเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ครองใจใครหลายๆคนจริงๆและเมื่อถามว่าทำไมเมนูไก่ทอดนะคะถึงฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองได้ขนาดนี้เรามีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายเรื่องนี้ได้เป็น5ประเด็นหลักค่ะ1ก็คือรูปลักษณ์นะคะไก่ทอดเป็นเมนูที่กินง่ายหยิบกินได้สะดวกและเรามักเห็นร้านอาหารใช้ไฟสีส้มนะคะเพื่อช่วยอาหารดูน่ากินเช่นเดียวกันกับสีส้มสีโทนอุ่นของเมนูไก่ทอดนั่นเองยิ่งถ้าเพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆนะทุกคนเหลืองทองกรอบยิ่งเพิ่มความอยากอาหารให้เมนูนี้ดูน่ากินขึ้นไปอีกด้วยเทคนิคการทอดนะคะก็จะช่วยเพิ่มความกรอบนอกของแป้งที่ชุบไก่ยิ่งทำให้เห็นความสดใหม่ส่วนเนื้อนุ่มๆ นะคะก็ชวนจินตนาการทำให้น้ำลายไหลได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเหตุผลต่อมานะคะก็คือเรื่องของรสชาติความกลมกล่อมของเครื่องเทศแล้วก็ความเข้มข้นที่ลงตัวในการที่เอามาปรุงรสไก่นะคะเรียกว่ารสชาติเมนูของไก่ทอดเนี่ยเป็นรสชาติที่กินง่ายแล้วก็ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยกันเลยทีเดียวค่ะเหตุผลข้อที่3นะคะก็คือเรื่องเสียงเสียงนะคะเป็นตัวกระตุ้นอีกทางหนึ่งนะคะโดยนักจิตวิทยาชาวอังกฤษนะคะชาร์ลส์ สเปนซ์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะได้มีการตีพิมพ์ผ่านหนังสือ Flavor ซึ่งเขากล่าวไว้ว่าการที่เราได้ยินเสียงเคี้ยวอาหารหรือเสียงซ่าของแก๊สจากน้ำอัดลมช่วยให้ประสบการณ์ความอร่อยที่เคยกินเนี่ยผุดขึ้นมาในความทรงจำของเรานะคะเช่นเดียวกับการได้กินไก่ทอดเราได้ยินเสียงของความกรุบกรอบของไก่ทอดทำให้เรารู้สึกถึงความสดใหม่แล้วก็ความพึงพอใจได้แบบไม่รู้ตัวนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่ามีรายการที่เป็น ASMR หลากหลายช่องนะคะที่เอาเสียงไก่ทอดนะมากรอกหูให้เราได้ฟังกันนะพอฟังแล้วเราก็รู้สึกหิวนะคะอยากกินไก่ทอดขึ้นมาเลยและเหตุผลข้อที่4นะคะก็คือเรื่องของสัมผัสนักโภชนาการนะคะอย่างสตีเวนวิทเทอรี่นะคะได้เผยถึงเรื่องความแตกต่างของเนื้อสัมผัสหรือ Dynamic Contrast ไว้ว่าสมองของคนเรานะคะชอบความตัดกันของเนื้อสัมผัสค่ะโดยเฉพาะกับสิ่งที่ตัดกันแล้วลงตัวอย่างความกรอบของหนังไก่ภายนอกนะคะและเนื้อที่ชุ่มฉ่ำจูซี่อยู่ภายในของเนื้อไก่รวมไปถึงความแข็งของกระดูกที่ทำให้เราต้องแทะเนื้อจากกระดูกนะคะซึ่งถือว่าเป็นความสนุกอีกอย่างที่ทำให้เราชื่นชอบการกินเมนูไก่ทอดกันนั่นเองและเหตุผลข้อที่5นะคะซึ่งเป็นข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของกลิ่นกลิ่นเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญไม่แพ้ปัจจัยอื่นๆเลยลองนึกสภาพเวลาที่เราป่วยเป็นหวัดนะคะทุกคนเราจะไม่ค่อยได้กลิ่นเนาะทำให้ความอยากอาหารเราลดลงแต่พอจินตนาการถึงไก่ทอดที่เพิ่งทอดเสร็จร้อนๆกลิ่นของเครื่องเทศและแป้งที่ถูกทอดนะคะยิ่งทำให้ความเจริญอาหารมันมีมากขึ้นและกลิ่นก็ยังช่วยเสริมให้อาหารรสชาติอร่อยมากขึ้นอีกด้วยฟ
ังกันมาจนจบแล้วนะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยต้องรู้สึกอยากกินไก่ทอดแน่ๆเลยใช่ไหมคะวันนี้ก็จะเอาเสียงไก่ทอดมาฝากเพื่อยั่วน้ำลายให้กับชาว BB ทุกคนนะคะดูจบแล้วอย่าลืมไปหาไก่ทอดมากินกันนะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะที่ฝ้ายได้นำเอาเกร็ดความรู้เล็กๆเกี่ยวกับเมนูไก่ทอดมาฝากทุกคนกันเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยให้ความสนใจมันเพราะว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนาะแต่พอเราได้รู้ที่มาแล้วเราก็รู้สึกว่าการกินไก่ทอดของเราเนี่ยมีทั้งความหมายและความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะและในครั้งต่อไปนะคะถ้ามีโอกาสฝ้ายก็จะนำอีกหนึ่งเมนูไก่มาฝากเพื่อนๆกันก็คือเมนูไก่ทอดเกาหลีนั่นเองซึ่งรู้สึกว่าอันนี้ส่วนตัวนะเป็นคนชอบกินไก่ทอดเกาหลีมากเพราะว่าซอสเขามีเอกลักษณ์เนาะใครหลายๆคนที่กินก็ติดใจแล้วก็เขาไม่ได้ขายความกรอบแบบกรอบชุบแป้งชุบเกล็ดขนมปังแต่เขามีความกรอบของเขาซึ่งก็ไม่รู้ว่าเทคนิคเขาคือยังไงแต่เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้ประวัติของไก่ทอดเกาหลีกันว่ากำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะซึ่งเท่าที่ฝ้ายหาข้อมูลมาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีประวัติที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวไว้ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสก็จะเอามาวาดแล้วก็นำเสนอเรื่องราวผ่านภาพวาดให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาจนจบคลิปนะคะแล้วก็ถ้าใครมีข้อเสนอแนะหรือมีไอเดียอะไรหรืออยากให้ฝ้ายวาดภาพอะไรนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างบอกกันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับฝ้ายที่จะทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอลาทุกคนไปหาไก่ทอดกินก่อนค่ะไม่ไหวแล้วหิวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ